มันคือโอกาสในการรื้อโครงสร้างประเทศไทยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหรือแค่เปลี่ยนตัวนายกไม่ใช่ว่าแค่เอาพลเอกประยุทธ์ไปแล้วประเทศไทยปัญหาจะหายไปหมดผมคิดว่าตอนนี้คนกลัวว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่ากลัวว่ามันจะเหมือนเดิมกลัวว่าการเมืองก็จะมีรัฐประหารเหมือนเดิมกลัวว่าโครงสร้างเศรษฐกิจก็ยังเป็นเหมือนเดิมปัญหาปากท้องชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังเหมือนเดิมแรงงานก็ยังได้300บาทเหมือนเดิมกลัวว่าจะไม่มีอนาคตจนกระทั่งอยากจะย้ายประเทศตอนนี้นี่รู้สึกว่าพรรคก้าวไกลเข้าฝักมากขึ้นทั้งการหาเสียงภายในทั้งภายในแล้วก็เรื่องภายนอกถ้าเกิดเป็นภายนอกเนาะก็คงได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนมาเรื่อยๆในทุกภูมิภาคแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคุณโรมไปที่นครศรีธรรมราชมาไปที่ต่างจังหวัดมาบางคนไปที่อีสานมาคุณธนาธรไปที่เชียงใหม่มาพอกลับมาคุยกันก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับดีกว่ายิ่งกว่าตอนอนาคตใหม่ซะอีกแล้วเวลามันยังไม่ถึงมันกำลังขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันผมคิดว่ามันก็ต้องมันคงต้องมีหลายเรื่องเนาะก็คงเป็นเรื่องนโยบายด้วยเรื่องว่าที่ผู้สมัครที่ทำงานมา2ปีไม่ใช่2เดือนเหมือนตอนนี้เดี๋ยวอนาคตใหม่ด้วยการรวมทีมกลับมาสปิริตของอนาคตใหม่อีกครั้งในช่วงเลือกตั้งแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าพอจะเข้าสู่เลือกตั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์การมีโอกาสได้พูดคุยกันได้ออกรายการได้เห็นตัวตนของแต่ละคนกันพอได้เห็นตัวตนของผมได้เห็นการทำงานของพรรคได้เห็นว่าที่ผู้สมัครเนี่ยผมก็คิดว่ามันได้รับการตอบรับขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดกลับมาที่ภาพใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าพรรคก้าวไกลมันต่างจากพรรคอื่นพอสมควรทุกการเลือกตั้งคือการตั้งคำถามมากกว่าคำตอบคำถามของพรรคก้าวไกลก็คือเพราะเมื่อกี้คุณอาร์ตเปิดมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญสำคัญยังไงของพรรคก้าวไกลก็คือว่าการเลือกตั้งนี้มีความสำคัญเพราะมันคือโอกาสในการรื้อโครงสร้างประเทศไทยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหรือแค่เปลี่ยนตัวนายกมันคือเรื่องของระบบทั้งระบบไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ว่าแค่เอาพลเอกประยุทธ์ไปแล้วประเทศไทยปัญหาจะหายไปหมดเพราะมันยังมีองคาพยพต่างๆอีกมากมายที่จะต้องแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณอาร์ตเปิดไปเป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของการลากตั้งกับการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยพรรคก้าวไกลคิดว่ามีชุดคำตอบสำหรับความท้าทายใหม่ๆรวมถึงประเด็นที่ทำให้พี่น้องประชาชนยังนอนไม่หลับอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปากท้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับราคาปุ๋ยที่ดินเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันเรามีชุดคำตอบผ่านนโยบายของเราที่ได้ทำไว้วันช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปในการกำเนิดขึ้นของอนาคตใหม่เมื่อสักปี60ปลายปี60นะ61นะ61นะ61 60เนี่ยแหละประมาณนั้นเนี่ยผ่านมาสัก 5-4-5 ปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีความกลัวเฮ้ยโอ้โหคนกลัวอนาคตใหม่เหลือเกินจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศนู่นนี่กระทั่งผ่านพ้นไปวันนี้ความกลัวตรงจุดนั้นเนี่ยมันลดลงไปหรือยังผมว่าความกลัวในการหรือความไม่เข้าใจผมว่าตอนนี้มันกลับเป็นว่าเอาที่คำถามของคุณอาร์ตมาตอบก่อนครับผมคิดว่าตอนนี้คนกลัวว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่ากลัวว่ามันจะเหมือนเดิมกลัวว่าการเมืองก็จะมีรัฐประหารเหมือนเดิมกลัวว่าโครงสร้างเศรษฐกิจก็ยังเป็นเหมือนเดิมปัญหาปากท้องชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังเหมือนเดิมแรงงานก็ยังได้300บาทเหมือนเดิมกลัวว่าจะไม่มีอนาคตจนกระทั่งอยากจะย้ายประเทศอันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนมากในปีนี้มากๆแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิชาการมองในมุมของเศรษฐศาสตร์มองในมุมของตัวเลขหรือคุณจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมันได้คำตอบเดียวกันคือคุณดูตัวเลขว่ามันแย่ยังไงลงไปข้างล่างเศรษฐกิจแย่ยังไงธุรกิจก็แย่อย่างนั้นเศรษฐกิจกับธุรกิจแย่เหมือนกันบางครั้งเศรษฐกิจดีธุรกิจแย่มีเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจดีก็มีอีกเหมือนกันแต่คนที่เข้าใจว่าเศรษฐกิจกับธุรกิจแย่พร้อมกันขนาดนี้ในปีแบบนี้เนี่ยมันถือว่ามันเป็นฉันทามติที่บอกว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ยให้คนใหม่เข้าไปทำสักทีเพื่อความเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าฉันจะอายุขนาดนี้แต่ลูกหลานฉันก็จะต้องเจอแทนในขณะที่คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะออกมาเลือกตั้งเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าอยู่3จังหวัดก็คงต้องไปทำงานที่มาเลเซียถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะต้องมาอย่างมากที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็คงต้องเข้ามาทำงานที่กรุงเทพต้องไปทำงานที่ระยองต้องไปทำงานที่ชลบุรีถ้าใครมีหนทางก็คงจะย้ายประเทศไปที่อื่นเลยเหมือนกับคนไทย 1.2 ล้านคนที่อยู่ทั่วโลกตอนนี้ที่กำลังจะมาเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าปี62กับปี66เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะพอสมควรมันเยอะกันพอสมควรมันก็เป็นความรู้สึกภายในด้วยปัจจัยภายนอกด้วยอย่างเช่นพอมันมีโควิดเข้ามาในช่วงระหว่าง2อันนี้มันมีช่วงของแพงค่าแรงถูกมันมีสงครามรัสเซียยูเครนเข้ามาในช่วงแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นตัวเร่งทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ย
ที่แบบมันสะสมหมักหมมมาเป็นเวลานานรัฐประหารมา 2-3 ครั้งในชีวิตฉันละยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พ่อแม่ฉันต้องมาตกงานหลังโควิดฉันเองก็ไม่มีอนาคตพรรคอนาคตใหม่ที่ฉันเลือกก็โดนยุบอีกเป็นหลายปัจจัยที่มันรวมกันจนเป็นผลวัตให้คนรู้สึกว่าโอเคสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องมาถ้าไม่มานี่ไม่รู้จะหาทางรอดไหนมา